สวัสดีจ้ากลับมาพบกับช่องโอ้ปอยชาแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้วิดีโอเยอะมากไม่รู้จะให้ดูอันไหนก่อนหรือจะภาพนิ่ง HD นะจ้าแอดก็จะแปะไปเรื่อยๆอย่างที่แอดบอกนะทุกคนเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันนิดนึงใหม่เลยจ้าเพราะว่ามีจังหวะที่มีวิดีโอหลายจังหวะมากที่นอริซ่าของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ทักทายแฟนๆก่อนไปหรือวิตองบนรถหรือจะเป็นจังหวะเดินลงมาจากรถนะจ้าให้ดูกันก่อนลิซ่าโอ้ยนางพญามากคือจริตนางพญาแต่ชุดร็อกสตาร์สุดๆทุกคนแล้วชุดมีความชุดหนังเสื้อเกาะอกหนังกระโปรงยีนหนังหรือเปล่าแอดไม่รู้เรียกยังไงดีนะแต่ว่าต้องบอกว่าเซ็กซี่แล้วก็แซ่บมากๆการโพสต์นะจ๊ะดูแบบเหมือนถ้าเกิดถือปืนอีกนิดนึงก็เป็นราชินีหนังบูได้แล้วว่าแกยิงปืนแบบใส่พวกแอนตี้ตายหมดเลยตอนนี้ทุกคนคือเอาจริงๆถ้าถือกีตาร์อีกตัวนึงนี่แสดงมาร็อกสตาร์ในกลางงาน Paris Fashion Week ก็ไม่ติดนะจ๊ะบอกเลยแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆก็มีพี่อลิสพี่แนนิสของเราไปด้วยพี่การ 2-3 คนนะจ๊ะในรอบนี้แล้วก็มีนักข่าวจำนวนมากโอ้โหช่างถ่ายช่างภาพช่างนิตยสารต่างๆนะจ๊ะเขามารวมตัวกันแล้วแบบว่าขอถ่ายรูปลิซ่ากันแบบgorgeous ลุคลิซ่าทั้งนี้ลิซ่าทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่กระหึ่มแล้วก็น่ากลัวที่สุดก็คือแฟนคลับทำไมถึงบอกว่าน่ากลัวเพราะว่าเรียกชื่อเหมือนจะกินลิซ่าเข้าไปทั้งตัวแล้วนะจ๊ะถ้าไม่เชื่อแอดไปฟังเสียงให้ขนลุกกันเองเลยจ้าบอกเลยว่ามีวิดีโอหลายตัวที่มีโมเมนต์แบบนี้นะจ้าเดี๋ยวมาฟังนักข่าวกันต่อเป็นไงก็คนมันสวยช่วยไม่ได้แล้วก็ดังด้วยเก่งด้วยทุกคนขายของก็เก่งอีกต่างหากแบรนด์ไม่รักจะได้ยังไงแถมน้องลิซ่าของเรานะจ๊ะถ้าสังเกตดีๆก็ยังคงเป็น humble girl คนเดิมนะหันหลังหมุนตัว360องศาโบกมือให้แฟนๆแล้วไม่กลัวตัวเองล้มเลยนะจ๊ะแอดนี่ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะทุกคนแบบแก้วหูเต้นระบำแล้วหนึ่งนะจ๊ะตอนนี้ คือทั้งนักข่าวทั้งแฟนคลับแล้วก็มีคนพูดไทยแบบมีคนเรียนภาษาไทยมาพูดกันเยอะมากขึ้นด้วยนะทุกคนนะถ้าสังเกตฟังดีๆนะแอดเนี่ยได้ยินหลายคำฉันรักเธอฉันรักเธอเนี่ยเยอะมากทุกคนตอนนี้แทบจะเป็นแฟนจีนอีกหนึ่งกลุ่มแล้วหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้นะจ๊ะ แฟนคลับก็รักกันทั่วโลกแล้วจ้าพร้อมจะเปย์ตามกันสุดๆเพราะว่าแฟนคลับแล้วก็ด้อมลิลลี่เนี่ยมีแต่แบบโอ้โหตัวมงตัวแม่ที่แบบมีตังควักกระเป๋าซื้อจ่ายตามลอริซ่านะจ๊ะเวนแอดไปคนหนึ่งนะทุกคนนะขอสนับสนุนทางนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่านักข่าวก็ไม่แพ้กันทุกคนเดี๋ยวไปฟังเสียงนักข่าวกันบ้างว่าขอรีเควสต์ให้ลอริซ่าหันไปทางสำนักข่าวของตัวเองมากแค่ไหนจ้าโอ้สื่อแฟชั่นไหนก็จับจ้องไปหมดตอนนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกทั้งนั้นนะจ๊ะที่แอดเนี่ยเอามาฝากในคลิปนี้นะทุกคนคือจริงๆจะเก็บอาการแล้วก็จะเก็บวิดีโอให้ได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้วิดีโอภายในงานเนี่ยมันยังไม่ได้ปล่อยออกมากันเยอะแยะไงจ๊ะยังไงถ้ามีวิดีโอตัวอื่นเพิ่มเติมเนี่ยจะมาเสริมทับกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามกันไว้ได้เลยนะจ๊ะส่วนอีกเรื่องนึงที่ขอแทรกเข้ามาสักเล็กๆน้อยๆเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนเห็นเซนดายาเนี่ยมาในงานนี้ด้วยซึ่งเขาบอกว่าลุ้นให้รียูเนียนถ่ายรูปคู่กันมากๆเพราะ2คนนี้น่ารักน่าชังอยู่ในวัยใกล้กันอีกต่างหากนะจ๊ะก็ถ้าเกิดได้ถ่ายรูปคู่กันเนี่ยแอดจะเอามาฝากอย่างแน่นอนนะทุกคนนะเป็นคู่น่ารักอีกคู่นึงเนาะมาติดตามความสวยความฮอตความปังของลอริซ่ากันทุกคนแล้วส่วนตัวเพื่อนๆเองคิดเห็นกับลุคนี้ยังไงกันบ้างก็สามารถพูดคุยกันได้นะจ๊ะส่วนตัวแอดก็ขอยกให้อันดับหนึ่งเนี่ยยังอยู่ที่ VMAs นะจ๊ะลุคปฏิมากรรมนะจ๊ะที่เดินได้แบบสวยงามมากๆแล้วก็ลุคเจ้าหญิงที่แวนิสกับบูการีรวมมาถึงลุคต้นปีที่บอกว่าต้องอันนั้นก็สวยนะทุกคนชุดแบบว่าประวัติศาสตร์2018อะแกแล้วก็มาลุคนี้ที่แบบ
โอ้ยแต่ละลุคคือตอนนี้น้องลิซ่าออกงานถี่จนเราสามารถตาลายกันได้แล้วนะจ๊ะจัดอันดับกันไม่ไหวแต่ยังไงลุคนี้ก็รอดอยู่ดีแล้วก็แซ่บที่สุดโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาแล้วก็หุ่นของน้องลิซ่าในปัจจุบันที่ต้องบอกว่าจึ้งใจมากๆแต่ถ้าเกิดบอกว่าชอบหุ่นน้องลิซ่าตอนไหนที่สุดก็ขอชอบปัจจุบันนะเพราะว่ามันลงตัวมากจริงๆทุกคนหน้ามองไปหมดแบบมีน้ำมีนวลกำลังดีจ้าทุกคนเนาะหน้าอีกแก้มโอเคสำหรับคลิปนี้แอคก็ขอไปกันก่อนนะจ๊ะมีอะไรจะมากันใหม่แน่นอนนะจ๊ะจะเกาะขอบจอขอบงานไว้มาฝากเพื่อนๆกันอีกอย่างแน่นอนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไปตัดต่อมาฝากเพื่อนๆกันก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า